ขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Adam and Eve ตอนที่1ค่ะวันนี้เนี่ยพออยู่กับพี่พึ่งยาดานะคะเย้ ซึ่งพี่พึ่งยาดาเนี่ยก็เป็นครูของพลอยเองค่ะก็คือเป็นทั้งโค้ชทั้งครูทั้งพี่สาวทุกสิ่งเลยฮะก็เวลาพลอยมีเรื่องทุกข์ใจหรือว่ามีประเด็นบางอย่างที่ต้องการที่จะมาทำงานเกี่ยวกับประเด็นนั้นให้แบบเราสามารถที่จะก้าวพ้นความทุกข์บางอย่างไปได้เพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็สงบจิตสงบใจ uh-huh. แล้วก็ก้าวเดินต่อกับชีวิตตัวเองได้เนี่ยพลอยก็มักจะมาหาพี่พึ่งยาดา ก็ขออนุญาตต้อนรับพี่พึ่งยาดาอย่างเป็นทางการเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่คือจริงๆวันนี้เราสวัสดีกันมาประมาณ3รอบแล้วเพราะเราเทค 3ก็คือเข้าบ้านพี่มาสวัสดีค่ะเราอัดสวัสดีค่ะหลายรอบมากก็พลอยอยากจะขอเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงว่าชื่อ Adam and Eve เนี่ยก็คือมาจากรูปภาพที่อยู่แถวหน้าบ้านถูกต้องพี่ซึ่งพลอยเป็นคนคิดนะคะก็คือเป็นรูปของอดัมและอีฟผู้ชายกับผู้หญิงที่ยืนโป๊อยู่ยืนโป๊อยู่ค่ะแล้วก็มีใบไม้ใบน้อยนะคะปิดอยู่รู้สึกว่ามันมีแบบมนต์ขลังบางอย่างอะรูปนี้มีความสมดุลบางอย่างมีเรื่องราวลึกลับบางอย่างก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละเข้ากับบรรยากาศการพูดคุยมากเพราะว่าประเด็นที่อยากจะคุยกับพี่ก็คือความลึกลับของโลกภายในหัวเราฮะซึ่งโลกภายในหรือว่าความคิดในตอนนี้พลอยว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะจมอยู่กับเรื่องที่ว่าเราอยู่ในสถานการณ์ของไวรัสโควิดแล้วเราก็กักตัวกันอยู่ที่บ้านดังนั้นเนี่ยมันเหมือนอยู่ในแบบดิสโทเปียหนังดิสโทเปียแบบฮังเกอร์เกมหรือว่าหนังซอมบี้อะไรสักอย่างนึงที่แบบจริงๆพูดไปเนี่ยเหมือนอยู่ในดินแดน Adam and Eve เหมือนกันนะเนี่ยยังไงพี่ๆเล่าก็อยู่ในดินแดนนึงที่เราถูกกักบริเวณที่อยู่ในสวนอีเดนใช่มั้ยถูกฮะแล้วตอนนี้เนี่ยมันเหมือนชีวิตมันแบบพลิกผันมากอะพี่จากที่เราแบบเคยออกไปไหนมาไหนก็ได้ใช่สังคมไทยที่อิสระเสรีใช่ไปห้างกินข้าวเจอเพื่อนฮะตอนนี้ไม่ได้แล้วใช่พี่ว่ามันก็เป็นสังคมที่แบบคิดว่าคนไทยเองก็น่าจะมีความสับสนแล้วก็ถูกกระแทกพอสมควรเนาะเห็นตามข่าว Facebook ที่แต่ละคนก็จะเริ่มแบบฉายภาพที่ทำงานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนพยายามหามุมเก๋ๆแล้ววันนี้ทำไมพลอยถึงไม่กักตัวเองวะเนี่ยอ๋อวันนี้ก็กักตัวเองอยู่ในรถแล้วก็มากักตัวเองต่อที่บ้านพี่โอเคตอนนี้เรานั่งห่างกัน2เมตรนะคะถูกต้องเป็น social distancing ใช้ได้คืออยากจะมาฟังแบบมุมมองของพี่นิดนึงว่าพี่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเมื่อก่อนก็คือจะทำเป็นเวิร์กช็อปใช่ไหมพี่ซึ่งก็คือไปจัดเป็นงานอบรมแล้วแต่ครั้งแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็คือจะวางแผนทำงานอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านใช่ก็เลยดูเหมือนกักบริเวณตัวเองมากักบริเวณคือพี่ดูแบบสบายมากกับการกักตัวในครั้งนี้ก็เลยไม่ค่อยทุกข์ทรมานเหมือนคนอื่นเขาค่ะแต่พลอยเนี่ยพลอยนี่ชอบไปห้างมากเลยพี่แล้วพลอยก็ชอบแบบชีวิตที่มันแบบวางแผนได้อะอย่างเช่นแบบว่าเดี๋ยวแบบสัปดาห์หน้าฉันจะต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยพี่มันแบบมันวางแผนอะไรไม่ได้เท่าไหร่เลยแล้วก็ออกไปไหนก็ไม่ได้จะช้อปปิ้งเยอะก็ไม่ได้เพราะว่าก็ไม่รู้ว่าแบบความมั่นคงของรายได้อยู่ตรงไหนคือตอนนี้ทุกอย่างมันดูแบบเละเทะสเปะสปะมากพี่ถึงแม้รัฐบาลจะช่วยเงินชดเชยแต่ก็ยังไม่รู้อีกว่าจำนวนคนที่จะได้จริงๆเท่าไหร่ใช่นี่แหละเป็นสิ่งที่ยากมากที่เราจะคาดการค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดตรงไหนปีนี้เหรอปีหน้าเหรอเดี๋ยวยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะเนาะเมื่อเช้าเนี่ยก็มีคนเขียนมาในแมสเสจในไลน์อีกนะว่าเอ๊ะนี่ถ้ามีวัคซีนของโรคโควิดเนี่ยพวกเราสายแพทย์ทางเลือกเราจะเลือกรับไหมแค่นี้ก็สร้างความปั่นป่วนได้ไม่น้อยละ
แพทย์ทางเลือกในความหมายของพี่คือทางสายไหนพี่ก็พวกเราก็มีสายการศึกษาเรื่องโฮมิโอพาธีที่เราเอาพวกสมุนไพรและแร่ธาตุต่างๆเนาะซึ่งมันก็จะอิงกับธรรมชาติเพื่อที่จะคล้ายๆเอาอินฟอร์เมชันที่อยู่ในการสกัดของตัวสมุนไพรพวกนี้มาอยู่ในร่างกายของเราเพื่อให้ร่างกายของเรามันสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวเองนั้นมันก็จะยุ่งกับมันจะมีโมเลกุลหยาบเนี่ยมันแทบจะหมดไปแล้วอะเหลือแต่ตัวอินฟอร์เมชันที่จะเข้ามาให้ร่างกายมันเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองหมายถึงการสกัดบางสิ่งจากธรรมชาติมาเพื่อที่จะให้กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิและดูแลตัวเองคราวนี้พอมีประเด็นเรื่องวัคซีนโควิดซึ่งมันก็จะดูเหมือนขัดกับหลักการบางอย่างที่เชื่อกันในสายนี้วันก่อนพายดูใน Netflix อะรู้สึกจะแพนเดมิกมั้งที่มีผู้หญิงคนนึงอะที่เขาแบบมีลูก4คนหรือไงแล้วเขาก็เลี้ยงลูกเป็นสายทางเลือกแล้วเขาก็จะไม่ให้ลูกไปฉีดยาพูดหมายถึงว่าฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ซึ่งตรงเนี้ยเขาก็พูดเหมือนกันว่าพอลูกเขาอะเขาอยากให้ลูกเขาเลือกสายเนี้ยแล้วต่อไปในอนาคตอะลูกเขายังสามารถใช้ชีวิตปกติได้หรือเปล่ามันจะถูกกีดกันบางอย่างหรือเปล่าอย่างเช่นไม่ให้เข้าโรงเรียนนี้เพราะว่าคุณไม่ได้ฉีดวัคซีนครบตามกำหนดที่รัฐบาลบอกอะไรอย่างเงี้ยก็แค่พบว่าเอ้ยมันมีแนวคิดทางด้านนี้อยู่เนาะเป็นแนวคิดของกระแสหลักกับกระแสรองที่เป็นสายทางเลือกมันก็ค่อนข้างจะคล้ายๆเหมือนกับมีความเป็นปฏิปักษ์กันหน่อยๆอ่ะค่ะพอเราไม่รู้อนาคตแล้วพี่บางทีมันเหมือนแบบมันเครียดเหมือนกันน่ะแล้วไอ้ความเครียดเนี่ยมันเหมือนเป็นยิ่งเป็นตัวที่ทำให้ภูมิคุ้มกันเราตกเนอะพี่พี่คิดว่าสำหรับคนที่กำลังเผชิญเรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยพี่มีอะไรอยากจะแบบแนะนำเขาไหมอ่ะพูดยากเนาะแต่พูดถึงเนี้ยในประเด็นเรื่องการควบคุมซึ่งเราก็จะละเว้นไว้สำหรับเรื่องการเมืองและการปกครองถูกต้องละเว้นไว้ละเว้นไว้เพราะเรารู้อยู่ว่าพูดไปสองไพ่เบี้ยเรามาหัวเราะกันดีกว่าถูกต้องเรายังไม่อยากกินข้าวแดงใช่ก็พี่ว่าน่าสนใจในเรื่องของมุมมองของระดับชนชั้นดีกว่าลองดูสิพลอยว่าในสังคมเราเนี่ยถ้าจะแบ่งแยกชนชั้นก็แบ่งแบบหยาบๆได้เนาะชนชั้นแบบไฮโซไปเลยเป็นเจ้าของธุรกิจหรือระดับชนชั้นกลางก็อาชีพทั่วไปแล้วก็เราก็ใช้ชีวิตอยู่บนสังคมเมืองใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะกับอีกแบบนึงก็ชนชั้นระดับล่างที่แบบหาเช้ากินค่ำไปเลยพวกแม่ค้าแม่ขายอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่า3ชนชั้น3ระดับเนี่ยอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสภาวะตอนนี้ใช่เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆพอยอะพอยอยู่ในชนชั้นไหนพอยคิดว่าตัวเองอยู่กลางๆนะแล้วเราก็คงจะประมาณกันพี่ว่าชนชั้นกลางดีไม่ดีนะอาจจะเรื่องของระดับความคิดการวิเคราะห์เนี่ยพี่ว่าชนชั้นเนี้ยจะได้รับผลกระทบในเชิงความเคออสหรือไร้ระเบียบทางทัศนคติเยอะหน่อยพี่ว่าระดับล่างอ่ะเขาค่อนข้างปรับตัวได้ดีอยู่แล้วแหละเมื่อเช้าเนี่ยไปตลาดอ่ะทุกคนใส่แมสหมดเลยซึ่งเป็นอะไรที่น่าทึ่งเนาะแต่ก็ไม่แปลกใจพี่ไม่แปลกใจเพราะว่าเราเปิดโทรทัศน์มาข่าวชาวบ้านอะไรก็มีแต่ข่าวของการอินพุตข้อมูลเรื่องพวกนี้อยู่ละพี่ว่าระดับชาวบ้านเองสิ่งที่เขาจะแคร์ก็คือเนี่ยการมีชีวิตอยู่รอด
แต่สังคมของชนชั้นกลางเนี่ยสิมันไม่ได้ต้องการอยู่รอดในเชิงแบบชีวิตอย่างเดียวมันมีความหมายของชีวิตด้วยมีเรื่องคุณค่าของตัวเองอีกใช่ไหมพี่ว่าน่าจะเป็นชนชั้นนี้ตอนนี้น่าจะได้รับผลกระทบทางจิตใจมากหน่อยกับชนชั้นบนเขาก็คงจะลำบากระดับหนึ่งแล้วเนาะในเชิงที่จะต้องแบบมองเรื่องระยะยาวของธุรกิจเลยชั้นของพวกเรากันต่อไปมีเรื่องอะไรบ้างที่น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจคือตอนนี้พลอยว่าบางคนแบบถูกลดเงินเดือนนะพี่แล้วก็แบบหรือไม่ก็ต้องแบบหยุดงานอะก็คือไม่ได้ไปทำงานแล้วหรือถ้าโชคดีก็คือยังได้ทำงานอยู่หรือได้ทำงานอยู่บ้านนั่นคือโชคดีมากถ้าได้ทำงานอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็คือเรื่องความไม่แน่นอนของเรื่องงานเนี่ยพี่ช่วงหนึ่งอ่ะพอพี่มาทำงานอบรมแบบเนี้ยส่วนใหญ่เลยคนที่ทำงานบริษัทหรือว่าได้เงินเดือนประจำเนี่ยมักจะเดินมาบอกว่าอิจฉาคนทำงานฟรีแลนซ์นะมีอิสระดีตัวเขาเนี่ยอยากทำเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ยังไม่กล้าหรอกที่จะออกมาทำอะไรแบบเนี้ยด้วยตัวเขาเองแทบทุกคนเลยพูดอย่างเงี้ยพี่ว่ายุคเนี้ยแหละมันจะเป็นยุคของการได้ปลดปล่อยไอ้ความกลัวระดับนี้โดยที่แบบไม่มีใครตั้งตัวเลยฮะแล้วก็มันจะสะท้อนให้เห็นด้วยว่าจริงๆอ่ะเขาอยากได้มันจริงๆหรือเปล่าอิสระตรงนี้หลายคนรู้ว่าเป็นอิสระแต่หลายคนรู้แล้วว่าอิสระนี่ก็จะกลายเป็นทุกข์เป็นกงขังอีกแบบหนึ่งใช่ฮะแล้วพี่ว่าชนชั้นกลางเนี่ยนะบางทีอ่ะถูกหลอกจากระบบของความเชื่อแบบอินดี้อ่ะยังไงพี่ก็ถ้าเธอเป็นตัวของตัวเองเธอเลือกงานของเธอที่เธอชอบได้โหมันเป็นคุณค่าที่มนุษย์เราทุกคนต้องมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเงินเดือนไม่พอค่าใช้จ่ายล่ะใช่จะยังมีความหมายของชีวิตได้ไหมมันจะไม่เท่แล้วนะพี่ตอนนั้นใช่มันจะไม่ไหวเอาพี่ไหนๆเนี่ยวันนี้เราก็ไปกันหมดทุกเรื่องแล้วขนาดนี้นะพี่เทียมสุดๆไปเลยพี่พูดตามตรงนะถ้าพลอยเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยพลอยแบบไม่อยากมีลูกเลยอะพลอยแบบเฮ้ยเชนลูกเราต้องแบบเกิดมาอยู่ในแบบสภาพแวดล้อมอย่างนี้เหรอวะมันไม่ง่ายเลยเนาะแต่เขาจะรู้ได้ไงเพราะเขาไม่เคยเกิดมาก่อนก็อาจจะแบบว่าเกิดมาในยุคทุกคนจะต้องใส่แมสตั้งแต่เด็กจริงเขาก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันคือแบบสิ่งที่น่าอึดอัดเพราะมันคือธรรมชาติของเขาอย่างสมัยพี่เด็กๆเนี่ยทุกครั้งที่ฝนตกเนี่ยทุกคนจะมองหน้ากันในระดับพี่น้องนี่คือโอกาสของเล่นที่ธรรมชาติมอบให้กับพวกเรามาแล้วแต่เด็กยุคนี้ไม่มีไม่ได้ฝนเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเราเองถ้าเราเกิดมาเนี่ยเราเองอาจจะไปทุกข์แทนเขาไงมั้งๆนะก็คือคิดแทนแล้วก็ไปทุกข์แทนใช่สงสัยยุคนี้อาจจะเป็นยุคที่เราจะต้องลดระดับความนึกคิดและการคาดเดาคือแบบอยู่ไปเลยอะบนความไร้ระเบียบไปเลยอะไรมาเราก็ปรับตัวไปตามนั้นจริงแล้วก็ถึงแม้จะมีคนมาเซลล์ขายของเยอะแยะไปหมดเลยนะตอนนี้พี่ทุกวันนี้พายก็ขายคอร์สอยู่ทุกคนคะพายขายคอร์สออนไลน์นะคะแล้วมีเซลล์ไหมมีเซลล์ไหมขายแต่ตอนนี้เลยเราโฆษณาแทรกตอนนี้เลยพี่เชิญต่อคือทุกวันนี้มีคนมาขายของพี่เยอะอยู่ต้องไงพี่ใช่ไหมเซลล์ 50% อะไรอย่างเงี้ยพี่ตอนนี้ยังไม่เซลล์ 50% ใจเย็นจากพายัก 200เหลือ990บาทภายใน15เมษายนนี้ดีค่ะขอบคุณสำหรับการพักโฆษณาใช่พี่พูดว่าพวกนี้ก็มีคนมาขายของพี่เยอะ
หมายถึงโฆษณาแม่ค้าออนไลน์เสร็จแล้วเมื่อวานซื้อแล้วแม่ค้าก็ขอบคุณด้วยความแบบคือเขาขอบเราสัมผัสได้จริงๆว่าประโยคของเขาคือการขอบคุณเราคุยทำให้นึกถึงคลิปวิดีโอของคนญี่ปุ่นที่ทุกครั้งคนญี่ปุ่นเขาจะมีมารยาทของการขอบคุณใช่ไหมเฮ้ยพี่เริ่มรู้สึกดีมากเลยอะกับแบบสังคมไทยเนี่ยก็จะเป็นสังคมของการแสดงอารมณ์ความรู้สึกน้อยไปหน่อยเนาะแต่ยุคนี้แหละนั่นเป็นยุคของการเริ่มต้นถูกต้องมิติของการแบบได้เผยอารมณ์ความรู้สึกให้มันมากขึ้นค่ะพี่วันนี้เราเนี่ยเข้าโควิดปั๊บเนี่ยเราไล่ประเด็นไปประมาณ8ประเด็นแล้วมันมากจริงๆพี่แล้วเราควรจะจบเราควรจะจบกันยังไงดีพี่แลนดิ้งแลนดิ้งพ่อไม่ทราบว่าคนอื่นเนี่ยเผชิญโควิดกันเจออะไรบ้างก็พิมพ์คอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะคะแบ่งปันเรื่องราวที่เจอกันได้หรือว่าเห็นด้วยกับประเด็นไหนไม่เห็นด้วยกับประเด็นไหนพูดกันออกมาได้เลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่พวกเราพูดเนี่ยก็เป็นมาจากประสบการณ์ส่วนตัวใช่และความรับผิดชอบทั้งหมดจะอยู่ที่พลอยมาขนาดนั้นเลยใช่คือถ้ามีอะไรมาฟ้องอ้าวฟ้องพลอยคนเดียวนะคะเฮ้ยจะอย่าทาทุกคนเรียกว่าการแชร์ความรู้สึกเป็นการแชร์แบบเรื่องราวในชีวิตที่เราได้แบ่งปันกันเนาะมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องความถูกผิดเนาะใช่มันเหมือนแบบเราเป็นมนุษย์ที่แบบร่วมความทุกข์และความสุขจากการเผชิญกับโควิด-19 กันอยู่ตอนนี้แล้วบางทีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ก็อาจจะช่วยให้เราคิดท็อปปิกที่เราจะได้คุยกันต่อได้อีกได้หลายเรื่องด้วยใช่ค่ะก็เชิญชวนก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อยู่กับพวกเราในวันนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะพอดแคสต์ที่ชื่อว่า Adam and Eve ในตอนต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้พลอยก็ขอบคุณพี่พึ่งยาดามากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณเครื่องมือสื่อสารทั้งกล้อง iPad เครื่องขยายเสียงนู่นนี่นั่นและภาพ Adam and Eve ทั้งที่ทำให้เราคิดชื่อออกค่ะแล้วยังไงพบกับพลอยกับพี่พึ่งนะคะได้ในพอดแคสต์ Adam and Eve ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ